สวัสดีครับพบกับคนชอบกลอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์โกก็มีไมค์กลชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่เลยครับเหรียญทะลุนะครับเป็นชุดนี้นะครับอุปกรณ์ก็ง่ายๆมากนะครับอาจารย์โกจะมีแก้วให้อยู่1ใบนะครับแล้วก็มีแผ่นยางอย่างนี้1แผ่นกับเหรียญบาทเหรียญอะไรก็ได้นะครับ1เหรียญ นะครับวิธีการแสดงง่ายมากเราจะเอาเหรียญวางไว้บนแผ่นยางตรงนี้นะครับเอาเหรียญวางไว้จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเอามือจับไว้แบบนี้นะครับดูนะฮะจะหนึ่งยางมัดอีกรอบก็ได้หรือไม่มัดก็ได้ดูดีนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับนะทางผมก็จะใช้นิ้วนะครับดูดีๆนะค่อยๆกดเหรียญลงไปดูนะฮะช้าๆนะครับกดลงไปเบาๆเบาๆครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะนี่ล็อกไว้ก่อนนะฮะเหรียญเริ่มจมเข้าไปแล้วนะครับไม่มีรูนะฮะไม่มีรูใดๆนะครับเหรียญสามารถทะลุเข้าอยู่ในแก้วได้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงครับอีกครั้งนะครับง่ายๆครับเอาเหรียญบาทนะครับวางไว้ตรงยางแบบนี้นะครับเอาวางไว้ตรงยางนะครับแล้วก็เอายางนี้ก็วางไว้ที่แก้วนะครับอาจจะหนึ่งยางมัดก็ได้นะครับยังโกก็ใจดีครับแถมหนังยางให้ด้วยครับผมมีหนังยางให้เรียบร้อยนะครับก็มัดเข้าไปไว้อย่างนี้นะฮะเหรียญวางไว้ข้างบนก่อนนะครับแบบนี้นะฮะระวังนะครับนี้เรียบร้อยนี้ก็จะมีเหรียญวางอยู่บนยางนะฮะตรงนี้ข้างในไม่มีอะไรนะฮะให้ดูข้างในนะข้างในไม่มีอะไรครับก็เหรียญวางมาจากนั้นก็มืออาจารย์ผมไม่มีอะไรนะครับวิธีการแสดงของไมโครชุดนี้ก็คือเหรียญทะลุตรงยางนี้ได้ง่ายๆครับเราแค่เอามือกดลงไปช้าๆดูนะฮะดูดีๆนะฮะกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมฮะเปิดให้ดูฮะยางก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีรูใดๆทั้งสิ้นแต่เหรียญเข้าไปอยู่ข้างในได้ชุดนี้เป็นคนที่ง่ายมากนะครับน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อไปเล่นได้นะครับชุดหนึ่งก็ไม่แพงนะครับเอาไปเล่นได้ง่ายๆครับท่านกดสอนให้ครับ